เหตุการณ์ก็คล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นโจรแล้วขับรถกระบะมาก่อเหตุขโมยสินค้าไอทีของแม่ค้าที่เขาเก็บเอาไว้ท้ายรถกระบะตู้ทึบเช่นกันวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนให้ดูภาพพร้อมกันเลยคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุครับจอดกระบะตู้ทึบอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามมาเพื่อที่จะเอาครีมมาตัดกุญแจนะครับที่เขาล็อกคล้องเอาไว้ด้านหลังรถกระบะตู้ทึบของผู้เสียหายนะแล้วค่อยๆขนครับสินค้าไอทีทีละชิ้นทีละชิ้นนะยกเป็นลังเป็นลังแบบนี้เลยคุณผู้ชมอุกอาจมากย้ายคันเลยนะฮะขโมยจากรถผู้เสียหายใส่ท้ายรถของตัวเองครับใช้เวลาในการก่อเหตุเนี่ย10นาทีเท่านั้นแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นย่านลำลูกกาปทุมธานีนะครับช่วงตี4ของวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเนี่ยคือสินค้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไอทีนะพวกลำโพงบลูทูธหูฟังฟิล์มติดกระจกเลนส์กล้องโทรศัพท์มูลค่ากว่า 500,000 นะครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณทิพย์กาญจนาครับเล่าให้ฟังว่าเธอขายโทรศัพท์มือถือตามตลาดนัดมาเกือบ20ปีละเวลาตั้งร้านเสร็จขายของเสร็จเก็บของมาก็เอาไว้ท้ายกระบะแบบนี้เพื่อความสะดวกในการขายวันถัดไปเนี่ยอันนี้คือเท่าที่เหลือนะคุณผู้ชมที่มันขโมยไปเนี่ยมูลค่ากว่า 500,000 นะครับจนกระทั่ง 6:00 น.ตื่นมาอีกทีเห็นว่าประตูท้ายตู้กระบะของเธอเนี่ยมันเปิดแล้วเห็นว่ากุญแจถูกตัดมาไล่ดูภาพวงจรปิดก็เห็นภาพคนร้ายเข้ามาขโมยของไปยกไปมากกว่า10ลังด้วยกันเอาภาพวงจรปิดไปแจ้งความแล้วที่สภ.คลอง12แต่ว่าคดีไม่คืบตำรวจบอกว่าไอ้ภาพมันชัดแต่ป้ายทะเบียนมันเห็นไม่ชัดนะฮะทำให้เอาผิดคนร้ายไม่ได้และจะไปไล่ดูภาพวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีก็ไม่ได้อีกด้วยเพราะว่าหม้อแปลงมันระเบิดทำให้ไม่รู้เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนี่ตำรวจบอกกับเธอแบบนี้เธอบอกเดือดร้อนหนักมากครับสินค้าที่ถูกขโมยไปทั้งหมดเนี่ยก็ไปกู้เงินเพื่อเอามาลงทุนในการซื้อของขายครับถ้าตำรวจจับไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะย่ามใจแล้วกลับมาก่อเหตุกับคนอื่นอีกครับก็ต้องหาเงินไปเติมไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเติมของกู้หนี้นอกระบบมาอีกใช่เพื่อที่ชีวิตเราก็ต้องไปต่อแล้วก็ต้องค้าขายต่อที่ทางเราก็มีขายอยู่แล้วเพราะว่าเราเช่าพื้นที่ไว้หมดแล้วครั้งที่ยังจับไม่ได้อีกแล้วแนวทางมันทั้งงานหนูว่าเขาก็ต้องมาอีกโจรเพราะเอาง่ายมากเอาง่ายแล้วก็ไม่มีใครไปติดตามหรือจับเขาได้เลยไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยเฝ้าดูลาดเรามาก่อนหรือเปล่าถึงรู้ว่าท้ายกระบะตู้ทึบคันนี้มีทรัพย์สินมีค่าขนาดนี้นั่นสิฮะใช่ไหมฮะถ้าขับผ่านๆเผินๆก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้างในมันมีอะไรนะครับเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยทางสายใหม่ต้องรอดก็จะประสานไปที่ผู้กำกับสภ.คลอง12นะฮะตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ที่บอกว่าโอ้ยตามยากภาพมันชัดแต่ป้ายมันไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยมันจริงๆเหรอฮะไล่ดูแบบหลายๆมุมหน่อยไหมเผื่อจะมีเบาะแสนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยเอาจริงๆหลักฐานมันชัดนะขอให้จับให้ได้นะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลับมาทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแน่นอนครับ